อะไรเหรอพี่เดือนให้แล้วอย่าขอคืนสิแต่จะว่าไปพี่เดือนก็ฉลาดเหมือนกันนะคะฮะฉลาดยังไงอะฟิล์มอย่างแรกเลยนะพี่เดือนโกงเก่งค่ะพี่ฉลาดเรื่องโกงเหรออย่างที่สองนะฉลาดในเรื่องโง่ๆค่ะใช่ค่ะพี่เดือนแล้วพี่ฉลาดในเรื่องโง่อันนี้ชมพี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนมาเปิดร้านอีกแล้วค่ะนั่นก็คือร้านกล่องสุ่มสลามค่ะพี่เดือนขายไม่แพงหรอกขายแค่กล่องละ40บาทเองหรือว่าถ้าใครงบไม่พอพี่เดือนมีเป็นชุดแยกต่างหากด้วยนะเห็นอุปกรณ์หมดเลยชุดละ20เลือกแบบนั้นก็ได้หรือว่าจะเอากล่องสุ่มแบบนี้ก็ได้40บาทแล้ววันนี้พี่เดือนก็ลงทุนเยอะมากเพื่อจะเก็บตังค์ไปผ่อนรถคันนี้ค่ะรถอะไรก็ไม่รู้แพงๆผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนี่เลยค่ะอุปกรณ์ทำสลามค่ะนี่ท็อปปิ้งค่ะโอ้ยมีผงมุกด้วยนะนี่มีกิตเตอร์มีโฟมนี่รอบนี้มีสีหลายสีมากนี่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมีกลิ่นด้วยค่ะกลิ่นส้มกับกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะแล้วพี่เดือนนะคะแถมถ้วยตวงด้วยค่ะนี่ค่ะนี่มีถ้วยเก็บสลามด้วยนะแล้วฝั่งนี้ก็คือกาวค่ะมาแบบเป็นขวดเลยแล้วนี่นะคะคือน้ำยาทำสลามค่ะมาแบบเป็นขวดให้ยกขวดเลยค่ะนี่เลยค่ะร้านพี่เดือนกล่องสุ่มสลามราคากล่องละ40บาทเองค่ะคุปปอนนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะซื้อแล้วเล่นที่นี่ก็ได้หรือว่าซื้อกลับไปเล่นที่บ้านก็ได้นะคะพี่เดือนขอตัวแพ็คก่อนนะคะวันนี้จะแพ็คกล่องสุ่มสัก10กล่องก็พอค่ะนี่นะกล่องสุ่มพี่เดือนพี่เดือนก็จะให้กาว1ขวดน้ำยา1ขวดสีแล้วก็กลิ่นอย่างละแพ็คเลยค่ะนี่เยอะไหมล่ะนี่ถ้วยแบ่งด้วยค่ะถ้วยตวงด้วยเฉพาะถ้วยตวงอย่างเดียวนะนี่ก็ราคา20บาทแล้วขอบอกนี่เม็ดโฟมกิตเตอร์ผงมุกของตกแต่งดูสิ40บาทเองคุ้มไหมล่ะได้เยอะมากนี่ราคา1เซต40บาทต้นทุนต่อกล่องนะคะก็กล่องละ38บาทแล้วดูสิพี่เดือนทุ่มสุดตัวเมื่อกี้พี่เดือนบอกว่าขายกล่องสุ่ม10กล่องได้400ใช่ไหมแต่ว่าต้นทุนอะปาไป380แล้วนะแต่ว่าได้กำไร20บาทก็ไม่เป็นไรหรอกพอได้ค่าผ่อนรถพี่สาวเปลี่ยนจากร้านชานมไข่มุกมาขายสลามอย่าบอกว่าที่เมืองนอกเขาก็เล่นกันนะเด็กๆ เขาก็ฮิตกันด้วยเราก็เลยมาเปิดแล้วอยากจะบอกอีกอย่างเดี๋ยวมาดูชุดละ20ของพี่เดือนอันนั้นกล่องสุ่มอันนี้เป็นชุดแบบเห็นๆเลย20บาทนี่ค่ะกาว1น้ำยา1กิตเตอร์1ผงมุก1แล้วก็สีแล้วก็กลิ่นให้แค่นี้ค่ะช้อนอีก1คันแล้วก็อันนี้อีก1ถ้วยพอแค่นี้20บาทนี่แค่นี้พอแล้วอยากจะบอกนะชุดเนี้ยต้นทุนมาก็19บาทแล้วพี่เดือนเอากำไรแค่บาทเดียวเองเห็นไหมพี่เดือนอ่ะไม่กุ้งเลขเข้ามาค่ะกล่องสุ่มสลามกล่องละ40บาทค่ะเลขเข้ามาค่ะเป็นชุดเล็กก็มีนะคะ20บาทค่ะกล่องสุ่มสลามพี่ฟิล์มไปร้านพี่เดือนกันนะฟิวอยากเล่นกับแมวอ่ะพี่ก็อยากกินชานมไข่มุกกับฟิวแถมมีขนมให้ด้วยนะใช่นะฟิวอยากเล่นกับลาเต้กับฮีโร่กับจีจี้อ่ะพี่ก็อยากเล่นขอให้พี่เดือนยังไม่เปลี่ยนร้านละกันไปฟิล์มรีบไปดีกว่าลาเต้เฮ้ยฮีโร่ชานมไข่มุกอร่อยอร่อยพี่ฟิล์มพี่เดือนเปิดร้านอะไรอ่ะนั่นน่ะสิไม่ใช่คาเฟ่แล้วด้วยรอบเนี้ยเปิดหน้าบ้านหรือว่าจะเป็นคาเฟ่แมวแบบโอเพ่นไม่รู้ว่าแต่มีกล่องเต็มไปหมดเลยอ่ะเดินไปดูก่อนละกันกล่องสุ่มสลามจ้ากล่องสุ่มสลามจ้าสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าฟิล์มฟิวเอ้าเราพี่เดือนไม่เปิดคาเฟ่แมวแล้วเหรอคะนั่นน่ะสิวันนี้ไม่เปิดครั้งก่อนนะได้กำไรมานะซื้ออาหารแมวหมดเลยแล้ววันนี้เลยต้องเปลี่ยนร้านเป็นร้านอะไรอะคะพี่เดือนกล่องสุ่มสลามราคา40บาทจ้ะฟิวอุ้ยนี่เหรอคะพี่เดือนใช่อ้าวพี่เดือนแบบถุงก็มีนะแล้วราคาต่างกันไหมพี่เดือนถ้าแบบเนี้ย20บาทอ่ะ20บาทแต่ถ้ากล่องสุ่มอ่ะ40บาทหนูว่านะของข้างในน่าจะเหมือนกันแหละแต่น่าจะแพงกล่องบวกค่ากล่อง20ป่ะเนี่ยใช่อันนั้นเป็นถุงไงพี่เดือนแต่พวกเราสองคนอ่ะตั้งใจจะมากินชานมมะเนี่ยไม่มีหร
ช่วงเนี้ยพี่เดือนอะทำชานมไข่มุกไม่ได้กำไรเลยต้นทุนมันสูงพี่เดือนเลยมาเปิดร้านขายกล่องสุ่มสลามอะสนใจไหมฟิล์มฟิลพี่ฟิล์มแต่หนูอยากกินชานมอะไปซื้อที่อื่นปะจริงๆพี่ก็ตั้งใจจะมาเล่นกับแมวด้วยไปเถอะฟิลเสียดายอะฟิล์มฟิลจะกลับแล้วหรอบาแค่นี้เองทำไมไม่อุดหนุนพี่เดือนหน่อยกล่องละ40บาทเองหรือเอาเป็นชุดก็ได้20ช่วยพี่หน่อยสิวันนี้ยังไม่มีลูกค้าสักเจ้าเลยช่วยซื้อหน่อยเราจะกินชานมให้เรามาซื้อสลามเอาไงดีอ่ะฟิลแต่พี่เดือนเขาบอกว่ายังขายไม่ได้สักชุดเลยนะน่าสงสารอยู่นะงั้นอุดหนุนชุดนึงแล้วกันก็ได้พี่ฟิล์มแล้วค่อยไปซื้อชานมแล้วกันได้ไปพี่เดือนถามจริงนะวันนี้ยังขายไม่ออกอีกหรอจริงวันนี้ยังขายไม่ได้สักชุดเลยไม่โกหกนะพี่เดือนอ่ะก็พี่สัญญาแล้วไงว่าพี่จะไม่โกงชุดเล็กก็ยังดีหรือจะเป็นกล่องสุ่มก็ได้เอาอันไหนดีอ่ะพี่ฟิล์มเลือกไม่ถูกอ่ะพี่เดือนงั้นพวกหนูเอาชุดนึงค่ะ20บาทอย่านั่งทำที่นี่นี่แหละได้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาไปให้ค่ะมา2คนสั่ง1ชุดขี้งกจริงๆเลยพี่เดือนพูดอะไรอ่ะเปล่าพี่แค่บอกว่าฟิล์มฟิล์มน่ารักจริงๆเลยคืออุดหนุนพี่ค่ะพี่เดือนงั้นลดไป20บาทจ้ะนี่ค่ะพี่เดือนทอนหนุนด้วยนะเดี๋ยวเล่นที่นี่เลยค่ะได้จ้าไหนดูซิมีอะไรบ้าง20บาทพี่เห็นแค่ขวดกาวก็ได้อยู่นะโอ้ยกาวขวดมาเริ่มเลยใช่ไหนดูซิมีกระปุกอุ้ยฟิล์มมีน้ำยาด้วยไหนดูซิมีอะไรอีกมีกลิตเตอร์โอ้ของมุกกลิ่นสตรอเบอรี่กับส้มแล้วก็สีม่วงกับชมพูว้าวคุ้มอยู่นะฟิลหนูว่ากาวขวดเนี่ยทำได้2คนเลยนะงั้นทำด้วยกันนะเนี่ยพอพี่เห็นสีมีทั้ง2สีแน่ใช่หนูจะทำสีชมพูพี่ฟิล์มหนูว่า20บาทก็คุ้มนะคุ้มตั้งแต่กาวแล้วอ่ะก็จริงฟิลงั้นเดี๋ยวเราทำเสร็จเดี๋ยวเราลองโพสต์หาออเดอร์มั้ยรับหิ้วอ่ะก็ดีนะพี่ฟิล์มมาอย่าลืมรีบทำน้องฟิลจะเอาเป็นสีชมพูแต่ว่ากลิ่นส้มได้งั้นเดี๋ยวพี่เอาสีม่วงเองอย่างฟิลจะใส่ผงก่อนนี่ผงมุกของพี่เป็นสีม่วงกลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยนะใช่พี่ฟิล์มนี่อุ้ยกลิ่นดูหอมมากเลยฟิลฟิล์มฟิลทำแล้วเล่นสนุกอ่ะซื้อกลับไปที่บ้านได้นะค่ะพี่เดือนเดี๋ยวเราขอลองทำก่อนละกันได้จ้าใส่สีนี่ใส่ข้างหลังใส่กลิ่นกลิ่นจะได้หอมหอมของพี่อะหอมสตรอเบอรี่มากของน้องฟิวเป็นเหมือนกินเปลือกส้มอะเดี๋ยวน้องฟิวจะใส่กลิตเตอร์ด้วยพี่เดือนให้มานี่กลิตเตอร์สีแดงหุยฟิวของพี่เป็นสีม่วงออกใสใสดูสิฟิวก็เสร็จแล้วนี่เป็นสีชมพูมุกสวยอ่ะไหนเอามาลองดีดูเสียงของพี่นะฟิวเสียงโต๊ะหรือเปล่าฟิล์มช่วยน้องฟิวได้หรือเปล่าหุยบัฟกันเหรอนี่นิดเดียวนะฟิวดูแบบก้อนใหญ่ของน้องฟิวกลิ่นส้มหอมมากเลยอ่ะของพี่กลิ่นสตรอเบอรี่ถ้าทิ้งเขาไว้สักวันนึงนะเขาจะเป็นสีใสเลยฟิวฟิวเนื้อดีมากเลยเนี่ยพอทำเสร็จอ่ะพอกับร้านดังที่พี่เคยสั่งในจีเลยพี่ว่านะเราลองรับหิ้วดูไหมเผื่อมีคนสนใจยังไงก็ไม่ได้ไม่เสียอยู่แล้วอ่ะถ้ามีคนรับเราก็ได้ค่าหิ้วด้วย พี่ฟิล์มอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวพี่เดือนได้ยินจริงด้วยแล้วถ้าพี่ฟิล์มรับหิ้วจะขายเท่าไหร่อ่ะก็ถ้าเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมทำได้2สี2กลิ่นน่ะพี่ว่านะก็ปกติชุดละ20เราขายสัก100นึงนะเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่ากล่องสุ่มมีมาตรฐานหรือเปล่าพี่ฟิล์มเพราะเราก็ยังไม่ได้ลองแกะด้วยจริงด้วยเอาไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่เดือนน่ะแกะให้ดูก่อนถ้าโอเคเราก็หมดเลยคนอย่างพี่เดือนน่ะเหรอจะให้เราแกะดูอ่ะพี่ว่านะลองถามพี่เดือนก่อนกว่าซื้อแค่ชุดละ20ซุบซิบกันอยู่นั่นแหละนินทาเราละสิพี่เดือนกล่องสุ่ม40บาทอ่ะพวกเราขอดูได้ไหมว่าด้านในมีอะไรบ้างฟิล์มนี่มันกล่องสุ่มนะจะมาขอเปิดดูก่อนได้ไงต้องซื้อสิถ้ามันโอเคพวกหนูจะได้ซื้อไงพี่เดือนถ้าพี่เดือนไม่เปิดก็ไม่เป็นไรพี่ฟิล์มกลับบ้านกันโอเคเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ฟิล์มฟิลเนี่ยพี่เดือนไม่เปิดให้นะเปิดให้ดูก็ได้มาดูไหนพี่เดือนเปิดเลยแป๊บนึงเดี๋ยวคุ้มนะเราซื้อเลยกล่องเนี้ยจริงป่ะจริงน้องฟิวแต่ถ้าไม่คุ้มก็พี่เดือนก็เก็บไปขายต่อละกันอ้าวอย่างงั้นเหรอฟิวเอ้ามันก็ต้องคุ้มสิพี่เดือนไหนพี่เดือนคุ้มป่ะเนี่ย40บาท
ม่ใช่ได้เท่า20นะดูดูมีอะไรบ้างเปิดดูได้เลยอ่ะมีของตกแต่งของตกแต่งเยอะกว่า20อ่ะมาวางได้เลยฟิวมีถ้วยตวงด้วยจะมีเป็นของตกแต่งแล้วก็มีน้ำยาเนี่ยน่าสนใจอยู่นะฟิวพี่ว่า140นะขายสบายงั้นพี่ฟิล์มถ่ายรูปพลลง IG เลยบอกว่าของในกล่องประมาณนี้เฟลสรุปกล่องสุ่มสลามพี่เดือนอะคุ้มไหมก็คุ้มนะพี่เดือนได้ของเยอะเลยงั้นฟิล์มขอถ่ายรูปหน่อยนะพี่เดือนจะถ่ายทำไมก็เผื่อจำไม่ได้ไงว่าของในกล่องมีอะไรบ้างถ่ายเสร็จแล้วซื้อของพี่เดือนไหมเนี่ยซื้อเดี๋ยวเราตังนะพี่เดือนเดี๋ยวเราซื้อได้เดี๋ยวขอดูตังในบัญชีกับพี่เดือนใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ๆอันนี้พี่เก็บเข้ากล่องเลยนะเก็บแล้วพี่ฟิล์มเออเก็บเลยถ่ายไปแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วนี่ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวหนูช่วยเก็บคุ้มใช่ไหมฟิลคุ้มค่ะพี่เดือนคุ้มมากเฮ้ยฟิลพี่โพสลงไปแล้วอ่ะเมื่อกี้แป๊บเดียวเองอ่ะมีคนสั่งมาแล้ว10กล่องฮะ10กล่องเลยเหรอพี่ฟิล์มฟิลลูกค้าบอกว่า140บาทที่เป็นกล่องสุ่มแบบนี้เนี่ยถือว่าถูกมากเลยนะแล้วก็คุ้มด้วยเนี่ยเขาบอกถ้ามีอีกอ่ะรอบหน้าจะมาจองอีกแต่พี่อ่ะเปิดไปแค่ว่ามีของแค่10กล่องอ่ะแต่ตอนนี้พี่เดือนมีกี่กล่องเนี่ยจะพอมั้ยเนี่ยพี่เดือนกล่องสุ่มตรงนี้มีกี่กล่องอ่ะมี10กล่องจะฟิลงั้นเรา2คนเอา10กล่องเลยค่ะพี่เดือนแล้วก็ตรงนั้นด้วยพี่เดือนถุง20ใช่มั้ยใช่เฮ้ยเหมาหมดเลยเหรอฟิลใช่ค่ะเอาหมดนี่เลยค่ะพี่เดือนก็เป็น10กล่องกับอีก3ชุดที่เป็นถุงใช่มั้ยใช่ค่ะเท่าไหร่คะพี่เดือนหมดเนี่ย460จะฟิลฟิลโอนเลยเดี๋ยวพวกหนูแบกกลับบ้านเองพี่เดือนเดี๋ยวหนูโอนให้โหโอนไวมากขอบใจนะฟิล์มค่ะพี่เดือนสงสัยสลามร้านเราเนื้อดีฟิล์มถึงเหมาหมดเลยฟิล์มเหมาหมดเนี่ยไป13ชุดเล่นหมดเหรอก็เรา2คนไม่ได้เก็บไว้เล่นเองหรอกพี่เดือนพวกเราเอาไปขายต่อใช่พี่เดือนหมดนี่เลยมีคนจองหมดแล้วฮะขายต่อใช่พี่เดือนทำไมอะฟิล์มพี่เดือนขายหมดเนี่ยเพิ่งจะได้กำไรแค่23บาทเองนะแล้วฟิล์มไปขายได้กำไรเท่าไหร่หรอพวกเราไปขายต่อได้กำไรแค่นิดเดียวเองพี่เดือนใช่ค่ะไม่เยอะหรอกยังเด็กอยู่เลยเก่งเนาะซื้อของไปขายต่อได้กำไรนิดหน่อยก็เอาใช่ค่ะพี่เดือนเรา2คนอะทำไปก็เพื่อปากเพื่อท้องของเรานั่นแหละใช่ค่ะพี่เดือนพูดไปแล้วก็สงสารฟิล์มพี่ก็ได้กำไรแค่23บาทเอางี้แล้วกันพี่ให้กำไร10บาทแล้วกันเอาไปแบ่งกันนะโอ้ยขอบคุณพี่เดือนจ้าไม่เป็นไรเอาไปซื้อขนมดีกว่าพี่ฟิล์มแบ่งคนละ5บาทเดี๋ยวพี่เก็บตังค์ไว้ก่อนละกันขอบคุณมากๆนะคะพี่เดือนขอบคุณค่ะฟิล์มไม่เป็นไรถือว่าช่วยกันว่าแต่ฟิล์มไปขายได้กำไรเท่าไหร่หรอพี่ฟิล์มเราได้กำไรเท่าไหร่นะเด็กเอ้ยเด็กน้อยเอาไปขายจะได้กำไรสักกี่บาทเราขายมาตั้งหลายรอบแล้วกำไรยังได้ไม่กี่บาทเองก็ได้ไม่เยอะหรอกค่ะพี่เดือนกล่องซุ่มเนี่ยได้กำไรกล่องละ100นึงเองหูยว้าแล้วก็แบบเป็นถุงอะค่ะพี่เดือนได้ถุงละ80บาทนะคะพี่เดือนกันแล้วหมดนี่13ชุดก็ได้ทั้งหมด 1,240 ค่ะแล้วพี่เดือนให้เราอีก10บาทก็เป็น 1,250 ค่ะหูยพี่เดือนคะงั้นเรา2คนอ่ะขอรีบกลับบ้านไปแพ็คออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะมีเดี๋ยวคนเขาอยากได้งั้นเดี๋ยวรอบหน้ามาอุดหนุนใหม่นะคะค่ะแล้วก็สลามตรงนี้พี่เดือนเก็บไว้เล่นนะคะฟิวสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะไปฟิว10บาทของพี่ขอคืนได้ไหมอะไรเดี๋ยวพี่เดือนให้แล้วอย่าขอคืนสิแต่จะว่าไปพี่เดือนก็ฉลาดเหมือนกันนะคะฮะฉลาดยังไงอะฟิล์มอย่างแรกเลยนะพี่เดือนโกงเก่งค่ะพี่ฉลาดเรื่องโกงเหรออย่างที่สองนะฉลาดในเรื่องโง่ๆค่ะใช่ค่ะพี่เดือนแล้วพี่ฉลาดในเรื่องโง่อันนี้ชมพี่ใช่ไหมไปฟิล์มรีบกลับบ้านเถอะไปพี่ต้องไปแพ็คของเยอะเลยพี่เดือนเนี่ยก็แปลกเนาะยัดเยียดที่เราซื้อของแต่สุดท้ายเราก็ได้กำไรต้อง 1,250 จริงด้วยพี่ฟิล์มเอาเงินไปซื้อชาโนมไข่มุกดีกว่าเปิดร้านมาตั้งนานได้กำไร13บาทฟิล์มมาแป๊บเดียวได้กำไร 1,250 แต่ว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้โกงใครได้กำไรแค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกน้องๆอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เป็นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะงานเนี้ยพี่เดือนจะไม่ยอมขาดทุนแน่นอนเก็บร้านแล้วค่ะ